กี่จังหวัดที่ทําเนี่ยจังหวัดฮะ2 3จังหวัดสุพรรณจุฑาสุพรรณสิงห์นาฏสิงห์บุรีด้วยสิงห์4 5จังหวัดท่องเที่ยวทีโดนด้วยมั้ยโดนเยอะมั้ยเยอะครับเยอะครับผมแต่ว่าวันเว้นวันน่ะโดนเยอะล่ะทั่วเลยนี่คือชมหน้าของนายธีรพงษ์บุญถนอมอายุ39ปีหัวหน้าแก๊งตัดสายเคเบิลโทรศัพท์โดยก่อเหตุในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงมาอย่างโชคโชนแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไว้ได้สอบสวนคนร้ายรับสารภาพว่าได้ร่วมกับลูกทีม2คนที่ยังหลบหนีคือนายบอยและนายน็อตก่อเหตุตัดสายเคเบิลโทรศัพท์เพราะง่ายกว่าการตัดสายไฟจากนั้นนำไปเผาเอาลวดทองแดงไปขายโดยก่อเหตุมาแล้วหลายจังหวัดทั้งสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าตัดกันทุกคืนนะมกรานี่14ครั้งกุมภา30มีนา36เมษา15พฤษภาคม39มิถุนายน30กรกฎาคม38สิงหาคม39รวมแล้วเป็น241ครั้งไม่รวมกันยานะครับกันยาที่เข้ามาค่าเสียหายประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับในส่วนของ TOT ไม่รวมค่ายอื่นนะครับก็คือถ้าความเดือดร้อนนี่ก็มากไม่รวมค่าเสียหายผมว่า6ล้านกว่าแต่ความเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะแยะนะครับถ้าไม่รวมพวกด้านธุรกิจต่างๆที่เขาเสียหายไปการติดต่อราชการการอะไรทั้งนี้ทางบริษัท TOT แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการรัดสายเคเบิลให้ใหญ่ขึ้นทำให้ตัดยากแต่ก็ยังไม่ใช่วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสคืออยากจะฝากอย่างนี้ผมว่ากฎหมายเราเนี่ยมันอ่อนมันก็จับก็แค่คือการลักเล็กขโมยน้อยใช่ไหมถ้าเราเพิ่มกฎหมายบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้มันเฉียบขาดมากกว่านี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยเคเบิลเนี่ยมันเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเป็นของหลวงนะถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัท TOT ก็ตามแต่เราเป็นรัฐวิสาหกิจที่โดยรัฐบาลถือหุ้น 100% ด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจเอกอนุสรวนาปกรณ์ระบุว่าขณะนี้ตำรวจเร่งออกหมายจับคนร้ายที่เหลือพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ตู้ยามของตำบลทุกครั้งให้จัดเวรยามออกลาดตระเวนนอกจากนี้ยังออกหนังสือเวียนไปยังร้านรับซื้อของเก่าให้เพิ่มความร่วมมือมากขึ้นด้วยเราก็มีหนังสือเวียนและกำชับให้ทุกสภ.เนี่ยต้องเฝ้าตรวจเป็นประจำเพราะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสายไฟอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์หรือไปขโมยอะไรอลูมิเนียมหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้กำชับแล้วเรามีงานมีการรายงานให้ทราบเนี่ยลาย15วันหรือรายเดือนการลักตัดสายเคเบิลและสายไฟซึ่งถือเป็นสิ่งสาธารณประโยชน์อาจเป็นการก่ออาชญากรรมที่ดูเล็กน้อยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับมหาศาลดังนั้นประชาชนจึงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งเพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพเหล่านี้ทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดสุพรรณบุรีรายงาน